ัสดีค่ะเพื่อนๆ เจอกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะกับโบล้านวิวนะคะวันนี้นะคะโบมาพูดคุยทักทายเพื่อนๆ นะคะเพราะว่าตอนนี้โบมาเรียนนะคะภาษาเยอรมันนะคะมีเพื่อนๆหลายคนนะคะถามกันเข้ามานะคะว่าเห็นโบนะคะไปเรียนภาษาเยอรมันนะคะก็วันนี้เลยมารีวิวแล้วก็พูดคุยนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะโบนั่งรถไฟนะคะจากบ้านนะคะมาถึงที่ในเมืองแล้วนะคะแล้วก็ถึงโรงเรียนแล้วนะคะแต่ว่ายังมีเวลาเหลืออยู่ประมาณ20นาทีนะคะตอนนี้ก็คือ 8:10 นาทีนะคะโบจะเริ่มเรียนที่ 8:30 นะคะก็มีเวลาอีก20นาทีนะคะก็เลยวันนี้มาพูดคุยนะคะกับ FC นะคะของโบทุกคนนะคะตอนนี้นะคะโบอยู่ที่หน้าโบสถ์นะคะสวยมากนะคะเดี๋ยวโบให้ดูวิวนะคะข้างหลังนะคะก็วันนี้นะคะโบบอกก่อนนะคะว่าก่อนอื่นก็ออกจากบ้านตั้งแต่ประมาณ 7:20 นาทีนะคะก็มาขึ้นรถไฟค่ะรถไฟนั่งรถไฟมา20นาทีนะคะหลังจากนั่งรถไฟมานะคะก็มาลงในออยเปอร์นะคะนั่งมาจากอัธเทนดอร์นะคะมาถึงออยเปอร์นะคะหลังจากนั้นนะคะโบก็ใช้เวลาเดินมาประมาณ9นาทีถึง10นาทีนะคะก็ถึงที่โรงเรียนนะคะแต่ตอนนี้นะคะก็เหลือเนี่ยค่ะตรงข้างๆกับโบสถ์เนี่ยค่ะก็เป็นโรงเรียนที่โบต้องไปเรียนนะคะแต่ว่าโบเห็นโบสสวยๆนะคะแล้วก็เลยกะว่าเออมาถ่ายวิดีโอนะคะฝาก FC กันนะคะก็บอกได้เลยนะคะว่ามาเรียนภาษาเยอรมันนะคะของโบจริงๆต้องจบไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแต่เนื่องด้วยโควิดนะคะมันก็เลยลากยาวมานะคะเพราะว่าโบหยุดไป2รอบนะคะรอบแรกหยุดไป4เดือนนะคะแล้วก็มาเรียนได้ประมาณ3เดือนนะคะก็หยุดไปอีก6เดือนค่ะเพราะว่าช่วงโควิดนะคะแล้วก็ตอนนี้เพิ่งเปิดเรียนมานะคะได้ประมาณ3อาทิตย์นะคะก็ทั้งหมดนะคะโบต้องเรียนไปจนถึงเดือนกันยายนนะคะก็จะจบคอร์สนะคะก็ฝาก FC นะคะเป็นกำลังใจให้โบด้วยนะคะก็มาเรียนภาษาเยอรมันนะคะได้เจอเพื่อนนะคะได้ใช้ภาษานะคะได้พูดคุยแล้วก็อาจารย์สอนดีมากนะคะน่ารักมากนะคะแต่เพื่อนๆเห็นไหมคะวันนี้โบใส่ยักเกอร์นะคะใส่แจ็คเก็ตแขนยาวนะคะจริงๆนะคะเพื่อนๆก็จะรู้นะคะว่าตอนนี้ที่ยุโรปนะคะจะเป็นช่วงซัมเมอร์นะคะก็อากาศจะร้อนนะคะจริงๆก็คือไม่ถึงกับร้อนมากแต่บางวันก็ร้อนนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะอากาศหนาวนะคะ2วันมาแล้วนะคะเมื่อวานกับวันนี้ค่ะอากาศหนาวนะคะก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวโบพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศโบสถ์นะคะก่อนที่จะไปเรียนหนังสือนะคะวันนี้ก็มาพูดคุยแล้วก็ให้ดูบรรยากาศค่ะไปค่ะไปดูกันเลยนี่เดี๋ยวโบให้ดูนะคะก็เป็นโบสถ์นะคะใหญ่มากนะคะเดี๋ยวโบจะเดินไปนะคะให้ดูอีกฝั่งนึงนะคะสวยมากนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะโบสถ์นี่ค่ะโบเดินมานะคะจากฝั่งนั้นค่ะเมื่อกี้ก็เป็นโบสถ์สูงเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวจะหันกล้องให้ดูอีกฝั่งนึงค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเป็นโบสถ์ที่สวยมากนะคะก็ใหญ่นะคะเห็นไหมคะอันนั้นสัมภาระนะคะที่โบเอามานะคะก็มีพวกน้ำพวกอาหารนะคะข้างล่างตรงนั้นนะคะก็จะเป็นร้านค้าเยอะแยะเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะสวยมากค่ะยิ่งข้างในนะคะถ้าเราได้เข้าไปนะคะจะสวยมากๆนะคะเดี๋ยวโบหันให้ดูรอบๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดรวมนะคะก็คือจะมีจัดงานต่างๆนะคะแล้วโบเดินไปอีกนิดเดียวตรงนั้นนะคะก็จะเป็นโรงเรียนแล้วค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเป็นไงบ้างคะสวยใช่ไหมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆโบสถ์สวยมากเลยนะคะก็วันนี้นะคะเนี่ยค่ะก็พาเพื่อนๆนะคะมาดูโบสถ์แล้วก็มาพูดคุยนะคะว่าโบมาเรียนภาษาเยอรมันนะคะก็เดี๋ยวโบขอตัวไปเรียนก่อนนะคะก็ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้โบด้วยนะคะสำหรับวันนี้โบไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ